รองนายกเชิญเลยครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายสิริโชคโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เอกสารนะครับแล้วก็ภาพนิ่งที่ได้ขอท่านประธานไว้แล้วนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมตั้งกระทู้สดสู้กับนักกฎหมายครับฐานะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยต้องรวบรวมหลักฐานเยอะหน่อยครับท่านประธานที่เคารพครับท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับบอกว่าปฐมเหตุของเรื่องการสร้างโรงพักเนี่ยครับมาจากการที่ไปแก้ไขนะครับ TOR หรือเงื่อนไขาการประกวดราคาจากเดิมนะครับท่านฟังให้ดีนะครับจากส่วนกลางผมย้ำนะครับส่วนกลางรายภาคมาเป็นประกวดราคายังส่วนกลางอยู่นะครับแต่รวมภาคเบื้องต้นครับท่านก็บอกว่าอย่างนี้ต้องคัวแน่นอนแต่ว่าเหตุผลของท่านแต่ละวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปทีละวันทีละวันนะครับแต่ว่าครั้งแรกสุดบอกว่าหัวผมก็แปลกใจเพราะว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยถ้ามันมีเค้ก9ชิ้นนะครับหมายถึงมี9ภาคเนี่ยมันน่าจะหัวง่ายกว่าเพราะแบ่งกันเป็นคนละภาคแต่พอมันเป็นก้อนเดียวเนี่ยครับมันต้องแข่งขันกันคนก็แย่งชิงกันน่าจะมีการตัดราคาผมก็ไปดูเอกสารประกวดราคาครับก็เป็นความจริงอย่างนั้นครับเชิญดูชาร์ตแรกครับท่านประธานครับโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนนะครับงบประมาณที่ครม.อนุมัติ 6,672 ล้านบาทราคากลางตั้งไว้ที่ 6,388 ล้านบาทครับปรากฏว่าบริษัท PCC นะครับไม่ใช่เชียงใหม่คอนสตรัคชั่นนะครับท่านเฉลิมบริษัท PCC นะครับประมูลไว้ที่ 5,848 ล้านบาทครับต่ำกว่าราคากลางถึง500ล้านบาทอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าถ้าหัวก็หัวแบบโง่ๆครับเพราะว่าราคามันต่ำกว่าราคากลางถึง500ล้านบาทครับต่ำกว่าคนที่2ที่เสนอราคาคือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด3ประสิทธิ์ครับประมูล 6,095 ล้านบาทต่ำกว่าคนที่เสนอราคาต่ำสุดนะครับเป็นที่2ก็คือ293ล้านบาทพอดูแล้วหัวมันไม่น่าจะใช่เนี่ยครับท่านเฉลิมนะครับกำกับดูแลท่านทาริสเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าบริษัทนี้ไม่เคยรับงานมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยประมูลไปแล้วทิ้งงานผมก็ตกใจครับเอ๊ะเป็นอย่างนั้นได้เหรอก็ไปค้นข้อมูลครับใช้เวลาค้นข้อมูลพอสมควรก็ไปเจอข้อเท็จจริงนะครับท่านเฉลิมดูนิดนึงนะครับเผื่อท่านจะไม่มีข้อมูลปรากฏว่าบริษัท PCC Development and Construction จำกัดนะครับที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยเคยรับเหมาก่อสร้างครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็คือบ้านเอื้ออาทรเนี่ยครับเป็นมูลค่าทั้งหมดฟังให้ดีนะครับหมื่นกว่าล้านครับเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่งานนี้ได้สมัยรัฐบาลไทยรักไทยทั้งนั้นเลยครับผมยกตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างนะครับจะได้ไม่เสียเวลา23กันยา48ครับจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้นและอื่นๆโครงการบ้านเอื้ออาทรท่านเฉลิมครับจังหวัดเชียงใหม่ครับวงเล็บครับสันป่าตองตามโครงการบ้านเอื้ออาทรระยะที่ 3/2 จำนวน636หน่วยเป็นเงิน178ล้านบาทแล้วมีบางยานครับหมื่นหน่วยครับ 4,200 ล้านบาทนี่สร้างที่เชียงใหม่บ้านของคนที่ท่านเฉลิมบอกว่าท่านเป็นขี้ข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยสงสัยครับว่าบริษัทนี้ก็มีงานเยอะแล้วงานส่วนใหญ่ก็สมัยไทยรักไทยทั้งนั้นนะครับเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับพอประเด็นนี้บอกว่าไม่น่าจะใช่เนี่ยท่านไปประเด็นไหนทราบไหมครับท่านก็ไปประเด็นบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ประมูลได้งานครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจะไปสร้างทั่วประเทศมันสร้างไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างเงี้ยมันชัดๆผมก็ไปค้นอีกครับท่านประธานปรากฏว่าบริษัทนี้ครับประมูลได้ไป2โครงการครับโครงการแรกนะครับโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลตขนาด30ครอบครัว163หลังมูลค่า 3,700 ล้านบาทปรากฏว่าเขาสร้างเสร็จครับไปถึง 87% ไอ้นี่ไม่นี่ทำได้อะครับทั่วประเทศเหมือนกันครับ 87% ครับรายภาค163แห่งแต่ของโรงพักเนี่ยทำได้แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำถามแรกครับแบ่งเป็นข้อย่อย3ข้อนะครับสำหรับนักกฎหมายคือ1ตกลงมีหัวไหมครับนะครับ2เนี่ยตกลงที่บอกไม่มีผลงานก่อสร้างตกลงมีไหมครับแล้วข้อที่3เนี่ยครับอยากถามว่าบริษัทเดียวเนี่ยทำทั่วประเทศได้หรือเปล่าครับท่านรองนายกครับผู้ถามใช้เวลาไป4นาที37วินาทีนะครับเชิญท่านรองนายกครับท่านประธานที่เคารพร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงบัญชีรายชื่อเ
พรรคเพื่อไทยในฐานะรองนายกที่ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ผู้ถามกระทู้เนี่ยจะไปอวดฤทธิ์เดชบริษัท PCC เคยสร้างงานสร้างการอย่างไรเนี่ยผมไม่เคยให้ความสนใจผมสนใจแต่เพียงว่าสถานีตำรวจ396โรงพักที่รัฐบาลสมัยท่านได้นำเกินการอนุมัติและริเริ่มผมเรียนว่าเป็นเรื่องดีผมอยากจะเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่ดูการถ่ายทอดสดและโดยเฉพาะตำรวจโครงการเนี้ยถ้าใครรับประโยชน์ไปขอให้หายนะถ้าพรรคการเมืองไหนได้เงินขอให้หายนะอย่าได้ผุดได้เกิดถ้าผมรับผิดชอบตอนหลังแล้วมีทุจริตที่ไม่ชอบขอให้ผมหายนะทั้งส่วนตัวและครอบครัวเพราะงานนี้เป็นการโกงเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันผมเรียนท่านประธานว่าโครงการนี้ดำเนินการมาปี50ต่อมาก็บอกว่าจะต้องดำเนินการต่อเห็นด้วยครับเพราะหลวงพ่อมาเก่าสมัยรัฐบาลท่านนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สั่งการให้มีการเสนอโครงการก็เสนอมา396ประเด็นสำคัญก็คือว่าอนุมัติครั้งแรกเมื่อ9มิถุนา52บอกว่าให้กระจายรายภาคถูกต้องเพราะถือว่ามีโอกาสแข่งขันประเด็นปัญหาไม่เกิดที่มันยุ่งทุกวันเนี่ยเพราะมาถึงวันที่20พฤศจิกา52ห่างกัน6เดือนทำไมนายสุเทพถึงเปลี่ยนนโยบายและเปลี่ยนโครงการให้อนุมัติรายเดียวปัญหาไม่เกิดตรงนี้คุณสิริโชคมันไม่ใช่ PPC ไม่ใช่คนเชียงใหม่คอสตรัคชั่นทำไมผมจะไม่รู้ก็ผมไปถ่ายรูปมาที่แล้วนี่ไง PPC พ่อตานักการเมืองไม่มีหุ้นแต่บริษัทมันตั้งที่บ้านพ่อตานักการเมืองปัญหามันมีตรงนี้แหละครับเดิมเนี่ยคุณสุเทพกระจายรายภาค9ภาคตามข้อเสนอพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเมื่อวันที่9มิถุนายน52ต่อมาวันที่13พฤศจิกา52แบบบริษัทครับ PCC นำหน้าร้องทุกข์ยังท่านอภิสิทธิ์ร้องทุกข์ยังท่านสุเทพเขารู้มาว่าจะมีการรวมจ้างรายเดียวเขาก็ร้องทุกข์ว่าอย่าทำนะว่าจะผิดพระราชบัญญัติหัวสุดท้ายพอมาวันที่20พฤศจิกาท่านสุเทพอนุมัติตรงนี้แหละต้องตอบสังคมไปจะมาถามผมว่าเพราะอะไรผมตอบคำถามแรกตรงนี้ครับประชาชนเข้าใจแล้วขอบคุณครับเชิญท่านสิริโชคครับท่านประธานครับผมก็เพิ่งเห็นในโลกนี้ครับคนร้องทุกข์แต่ได้งานนะครับส่วนใหญ่คนร้องทุกข์มักจะไม่ได้งานแต่วันนี้ของคุณเฉลิมนี่บอกว่าคนร้องทุกข์ได้งานก็เป็นตรรกะที่แปลกๆแต่ไม่เป็นไรครับท่านประธานครับกับผมมีคำถามที่2ถึงท่านร้อยตำรวจเฉลิมนะครับว่าท่านทาริศกับท่านเฉลิมนะครับในฐานะที่เป็นคู่หูกันนะครับก็ได้พูดมาตลอดนะครับบอกว่าพงษ์สภัทรไม่เกี่ยวพงษ์สภัทรไม่เกี่ยวท่องเหมือนนกแก้วเลยครับพูดอยู่ทุกวันผมก็เลยอยากจะรู้ว่าคุณพงษ์สภัทรเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ต้องขออนุญาตถามร้อยตำรวจเฉลิมนะครับในฐานะที่ดูแลสตช.ว่าคุณพงษ์สภัทรเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวหลังจากดูเอกสารนี้นะครับคำถามที่2ครับท่านประธานครับหลังจากที่มีการประกวดราคาแล้วครับอันนี้คือประกวดราคาแบบส่วนกลางนะครับรวมภาคแล้วบริษัท PCC Development เนี่ยชนะราคาชนะการประกวดราคาไปแล้วครับพอประกวดราคาเสร็จเนี่ยมันต้องมีการขอรับความเห็นชอบราคาและอนุมัติจ้างก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำงานสถานีตำรวจเนื่องจากงบประมาณเนี่ยมันเกิน100ล้านครับเพราะฉะนั้นคนที่อนุมัติได้ก็คือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายปรากฏว่าวันที่30กันยายนครับท่านประธานขอขึ้นชาร์ตเลยครับหน้าแรกให้ท่านเฉลิมได้เห็นชัดๆนะครับว่าวันที่30กันยาครับพ.ศ.2553ครับเรื่องขอรับความเห็นชอบราคาและขออนุมัติจ้างก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนนะครับเรียนผบ.ตร.วงเล็บนะครับผ่านผู้ช่วยผบ.ตร.วงเล็บบร.11วงนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอุบไว้ก่อนว่าเป็นใครนะครับให้ท่านตื่นเต้นนิดนึงนะครับท่านจะเห็นว่าสำนักงานผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับบร.11เนี่ยเลขลับที่851วันที่30กันยายน2553
เวลา15 นาฬิกานะครับหนังสือแทงมาวันที่30 กันยาสำนักงานผู้ช่วยผบ.ตร.บล.11เนี่ยรับเมื่อวันที่30 กันยาวันเดียวกันเวลา15 นาฬิกาครับเปิดมาเรื่อยๆครับก็พูดถึงเรื่องว่าเนื่องจากประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องให้มีการรับรองนะครับปรากฏว่าเราดูมาเรื่อยๆนะครับมาถึงหน้านี่ครับ 4.1 ข้อ 4.1 นะครับข้อพิจารณานะครับพิจารณานะครับข้อ 4.1 ให้ความเห็นชอบราคาค่าก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396 หลังตามรายงานของคณะกรรมการประกวดราคาซึ่งบริษัท PCC Development and Construction จำกัดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 5,848 ล้านบาทถ้วนซึ่งไม่เกินราคากลางของทางราชการซึ่งกำหนดไว้ที่ 6,388 ล้านและไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนะครับตามสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบวงเงินในการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396 หลังเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสั่งจ้างตามระเบียบที่อ้างถึงข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ครับเสนอโดยพลตำรวจโทธีรยุทธกิติรัตน์ครับผู้บัญชาการสคบแต่ต้องมาถึงครับสำนักงานของผู้ช่วยผบ.ตร.บล.11ครับผมย้ำคุณเฉลิมอีกทีนะครับว่าอันนี้คือหลังจากมีการชนะการประกวดราคาแบบนะครับเหมาภาคเหมารวมนะครับส่วนกลางไม่ใช่หลายภาคนะครับดูตรงนี้เลยครับเรียนผบ.ตร.นะครับลายมือนี่ชัดเจนนะครับพิจารณาแล้วนะครับผมไม่เปิดในดิกชันนารีครับพิจารณาแล้วหมายถึงว่าคนที่เขียนเนี่ยเขาพิจารณาแล้วนะครับเขาบอกว่าเห็นสมควรให้ความเห็นชอบตามเสนอสกบข้อ 4.1 และลงนามในหนังสือนำเรียนผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพลตำรวจโทพงษพัฒน์พงษ์เจริญผู้ช่วยผบ.ตร.บล.11 30 กันยา 53ผมเห็นเอกสารนี้แล้วผมอยากจะฝากท่านรองนายกครับว่าทำไมท่านพงษพัฒน์ใจดำจังครับเป็นคนเสนอเห็นชอบโครงการนี้ครับโครงการที่ท่านต่อว่าว่าไปรวบรายภาคมาเป็นรายเดียวนะครับเป็นคนเสนอเห็นชอบเองแล้วก็บอกโครงการที่ชอบโดยกฎหมายสมควรนะครับที่ต้องลงนามแต่พอไปสมัครเป็นผู้ว่านี่แบบเฉยเงียบครับปล่อยท่านทาริกับท่านเฉลิมเนี่ยออกมาพูดเรื่องซึ่งผมคิดแล้วมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมถามท่านเฉลิมครับว่าท่านอ่านเอกสารนี้แล้วเนี่ยท่านยังคิดว่าพงษ์สวัสดิ์ไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าครับเชิญท่านรองยกตอบครับท่านประธานที่เคารพร้อยตำรวจเฉลิมอยู่ลงบัญชีรายชื่อผมไม่แปลกใจฮะเพราะท่านสีโชคเนี่ยไม่เคยรับราชการงานเนี่ยมันมี2ท่อนท่อนแรกเนี่ยท่านพงษพัฒน์เป็นประธาน TOR เขาบอกว่าต้องรายภาคอย่าเหมารวมท่านสุเทพก็อนุมัติไปเป็นที่เรียบร้อยต่อมาภายหลังเนี่ยผมจะเรียนให้ทราบว่ามันมีนักการเมืองชั่วๆไปบังคับตำรวจเขาไล่ผมฟังหมดว่าให้เปลี่ยนแนวทางเอาลายเดียวท่านก็เลยบอกว่าไอ้คนร้องทุกข์ทำไมได้งานก็ที่แรกมาตกลงผลประโยชน์จะไม่ได้ไงก็มาร้อง8 รายพอตกลงกันเรียบร้อยพออนุมัติลายเดียวก็ได้งานไปทำทำไมผมจะไม่รู้ก็เขาไล่ผมฟังผมอยู่ตำรวจ11 ปีคุณพงษพัฒน์เขาเกี่ยวรอบแรกผมจะเรียนท่านประธานผมไม่มาปกป้องคุณพงษพัฒน์เรื่องนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งผู้ว่าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมเขาคุณสิริโชคเอาเรื่อง 25% มาพูดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเอกสารร่างขอบเขตของงานหรือ TOR ซึ่งระบุให้กำหนดเสนอราคาเป็นรายภาคพลตำรวจโพพงษพัฒน์พงษ์เจริญผู้ช่วยผบ.ตร.บล.11เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือ TORโดยเป็นประธาน TOR สมัยพลเอกพจวัตรเป็นผบ.ตร.ไอ้มาลายเดียวนะประทีปไม่ใช่พระจารวาสอย่าเอาเรื่องอย่างเงี้ยมาทำลายเขาในสภาเพราะมันกระทบการเลือกตั้งต่อมาก็เอกสารสำนักการตรวจชาติที่009
24/03/423ลง29/2เป็นหนังสือที่พลเอกพชรวาทวงศ์วรรณนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีจากการเสนอของพงศพัฒน์บอกว่าในข้อ 2.5 ได้ร่วมประชุมพิจารณาเมื่อวันที่18/52โดยมีพลตำรวจโทพงศพัฒน์พงษ์เจริญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านประเสริฐมีอะไรฮะท่านรองนายกมีผู้ประท้วงประท้วงเรื่องอะไรฮะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายประเสริฐพงษ์สุวรรณสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาธิปัตย์รองนายกเนี่ยเขาไม่เข้าใจคำถามฮะคุณสิริโชคเนี่ยคำถามที่สองถามคำถามเดียวครับถามว่าท่านอ่านเอกสารแล้วพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเกี่ยวข้องหรือไม่ตอบได้สองคำตอบเท่านั้นเองครับคำตอบที่หนึ่งเกี่ยวท่านประเสริฐพอแล้วครับถามได้คนเดียวนะครับการถามกระทู้สดครับท่านครับเดี๋ยวให้เขาตอบจดเสร็จก่อนครับตอนนี้ท่านเดี๋ยวพึ่งนะไม่ได้ฮะท่านนะเพราะว่าอยู่ระหว่างตอบคำถามการถามกระทู้สดถามได้ท่านเดียวท่านแม่นข้อบังคับของผมอีกเชิญนั่งก่อนครับนั่งท่านนั่งครับไม่ได้ฮะมันจะถามซ้ำกันไม่ได้ท่านนั่งก่อนครับเชิญท่านรองยกตอบท่านประธานครับผมว่าผมเข้าใจคำถามที่ถามว่าคุณพงศพัฒน์เกี่ยวหรือไม่มันเกี่ยวสองส่วนไม่ใช่ส่วนเดียวท่านมาเอาตอนท้ายไอ้ที่เหลือรายภาคเนี่ยเขาไม่ได้เป็นประธานพิจารณางานธุรการกับงานนโยบายมันคนละเรื่องเพราะท่านไม่เคยรับราชการเนี่ยผมเรียนต่อนะครับว่าท่านพงศพัฒน์เสนอว่าเห็นควรดำเนินการจัดสร้างโดยส่วนกลางแบบรวมการครั้งเดียวโดยแยกการเสนอราคาเป็นรายภาค 1-9 นี่แหละเขาเป็นประธานทิวอาตรงเนี้ยเขาต้องรับผิดชอบไอ้หนังสือที่ท่านเอามาบอกอะเรียนผบ.ตร.พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอสคบ.สคบ.คือสำนักงานส่งพลังบำรุงสมัยแรกที่อนุมัติไปเนี่ยมีสรรพวุฒิกับประธิการยังไม่มีสคบ.สคบ.มามีทีหลังตอนหลังเนี่ยใครไปบีบไม่รู้ประทีปเซซัดซัดซัดจากรายภาคมาเป็นรายเดียวผมเรียนท่านประธานอย่างนี้พงศพัฒน์ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นประธานทีโออาร์เนี่ยเขาเสนอรายภาคตอนหลังเนี่ยเขาผ่านหนังสือคือไม่ได้พิจารณาเขาเรียกงานรูทีนทำไมผมจะไม่ได้อ่านปัญหามันมีตรงนี้ครับท่านประธานครับพอมาเป็นรายเดียวเนี่ยมาตรา10ร่ำหยัดผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐผู้ใดซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติการพิจารณาหรือการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใดรู้หรือมีพฤติการปรากฏชัดแจ้งว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการทำผิดตามร่ำหยัดนี้ละเว้นไม่ดำเนินการเขาถือว่าอนุมัติรายเดียวมันส่อผิดพระร่ำหยัดหัวคุณพงศพัฒน์ก็ไม่เกี่ยวแล้วตอนหลังทำไมผมยังไม่เข้าใจงานเนี่ยครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างปัญหาก็ไม่เกิดพอมาเป็นรายเดียวเนี่ยมันไม่กระจายมันไม่มีการดำเนินการได้ทันท่วงทีมันจึงสร้างไม่เสร็จใครคดใครโกงหรือไม่ผมไม่รู้แต่ผมสาบแจ้งไอ้คนโกงให้หายนะนี่คำถามที่สองที่ผมตอบครับท่านสิริโชคครับท่านมีเวลา1 นาทีนะครับผมเปิดให้ท่านแล้วครับจริงท่านเกินแล้วครับท่านประธานครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านเฉลิมเนี่ยตั้งใจไม่รู้กฎหมายหรือตั้งใจไม่รู้ระบบราชการไอ้คนที่ไม่เคยรับราชการก็สามารถศึกษาได้เหมือนกันครับผมเรียนท่านประธานนะขึ้นชาร์ตให้เห็นอีกรอบนะครับว่างานรูทีนนะครับคืองานกันกรองนะครับงานกันกรองเนี่ยต้องแสดงความเห็นยิ่งถ้าท่านเฉลิมพูดแบบนี้เนี่ยผมไม่กล้าเลือกท่านพงศพัฒน์เลยครับเป็นผู้ว่ากทม.เพราะว่าท่านรู้อยู่แก่ใจถ้าตามที่ท่านเฉลิมบอกนะครับว่าการประกวดราคาไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับผิดกฎหมายแล้วท่านยังกล้าที่จะลงนามเขียนอย่างนี้นะครับอ่านให้ฟังอีกรอบนึงครับเรียนผบ.ตร.พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ความเห็นชอบตามเสนอสคบ.ข้อ 4.1 ครับและลงนามหนังสือนำเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้แนบมาพร้อมแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอันนี้ไม่ใช่งานรูทีนหรอครับอันนี้กัดกรองการกรองเอกสารลงนามให้ความเห็นชอบและผบ.ตร.ก็ลงนามนะครับหลังจากที่คุณพงศพัฒน์เสนอว่าควรที่จะลงนามมันไม่ใช่เป็นการผ่านตามขั้นตอนปกติครับผมเข้าใจท่านเฉลิมดีครับอยากชนะผู้ว่าอยากชนะเลือกตั้งผู้ว่าครับแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยท่านต้องยอมรับ
ว่ามันเป็นแบบนี้จะไปบิดจะไปแถมันไม่ได้หรอกครับข้อแท้จริงคือคุณพงษ์สัมภาษณ์เป็นคนเสนอว่าการประกวดราคาแบบรวมภาคเนี่ยชอบด้วยกฎหมายและสมควรลงนามถ้าคุณพงษ์สัมภาษณ์ไม่เสนอเนี่ยวิเชียรกล้าเซ็นไหมครับไม่กล้าหรอกครับรองพลสัมภาษณ์เขียนบอกว่าผมไม่เห็นด้วยอย่าลงนามเนี่ยผมถามท่านเฉลิมครับว่าพลตำรวจเอกวิเชียรพงษ์พจน์โพธิ์ศรีจะกล้าเซ็นไหมครับไม่กล้าหรอกครับท่านประธานครับคำถามที่3ครับคำถามที่3เนี่ยผมแปลกใจครับรัฐบาลนี้ครับบริหารราชการแผ่นดินมาเกือบ500วันรู้ฉลาดครับรอบรู้ว่าสัญญามีปัญหาเนี่ยทำไมไม่ยกเลิกในต้นครับไม่ยกเลิกแถมขยายระยะเวลาให้อีกครับ3ครั้งครับแล้วไปแก้สัญญาอีกครับบางโรงพักครับไปแก้สัญญานี่ผมมีเอกสารหมดครับไปแก้สัญญาเนื่องจากโรงพักบางแห่งมีคนเขาคัดค้านต้องทำจั่วให้เป็นแบบภาคเหนือแบบภาคใต้ไปแก้สัญญาครับบางที่ครับส่งมอบไม่ได้ครับ30%เอกสารอยู่นี่หมดครับเพราะฉะนั้นผมถามท่านรองเฉลิมครับเป็นคำถามสุดท้ายครับว่าการก่อสร้างมาแล้วเสร็จตามสัญญาเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีสถานที่ทำงานนี่คือประเด็นใหญ่แต่ท่านเอาประเด็นนี้ไปบิดเบือนเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะท้ายที่สุดแล้วครับเหตุที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหายเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการบริหารสัญญาที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับเป็นนายกรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริหารสัญญาก็คือสตช.ครับท่านประธานดูเอกสารฉบับนี้ครับผมเอาให้คร่าวๆดูครับเป็นเรื่องอนุมัติขยายเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำงานสถานีตำรวจทดแทนครับล่าสุดครับเพิ่งขยายเวลาออกไปอีก60วันครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2555นี่เองครับถามว่าทำไมรู้เก่งครับรอบคอบถึงปล่อยให้การบริหารสัญญาเนี่ยไม่แล้วเสร็จและส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงที่ท่านบริหารราชการแผ่นดินนั้นครับตั้งแต่พลตำรวจเอกพิรพันธ์ดามพงศ์ครับมาจนถึงพลตำรวจอดุลแสงสีแก้วนะครับผมขอถามท่านรองนายกรัฐมนตรีครับว่าปัญหามันเกิดจากการบริหารสัญญาที่ผิดพลาดท่านต่อเวลาทั้ง3ครั้งเปลี่ยนแบบมอบโรงพักให้กับบริษัทไม่ได้ถึง 30% ทำไมท่านไม่เอาเรื่องเหล่านี้มาพูดมาชี้แจงสังคมให้เข้าใจครับแทนที่จะมาพยายามดิสเครดิตเพราะสุดท้ายคนที่เดือดร้อนและน่าเห็นใจที่สุดก็คือตำรวจครับท่านรองนายกครับท่านศิริโชคใช้เวลาเกินไป3นาที35วินาทีท่านประธานที่เคารพครับเวลา3นาทีนะร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงบัญชีรายชื่ออยากจะตอบคำถามคุณศิริโชคแต่คุณเอา2เรื่องเนี่ยมาเป็นเรื่องเดียวไม่ได้พงษ์สภัทรเนี่ยเขาไม่เมื่อเป็นประธานพิจารณาครั้งแรกเขาเห็นลายภาคไอ้ที่มันยุ่งเนี่ยเพราะฝ่ายการเมืองมาเปลี่ยนใหม่9มิถุนา52ลายภาคพอ30พฤศจิกา52เหมารวมปัญหามันเกิดตรงนี้ไม่ใช่เกิดตรงอื่นมันคอร์รัปชันกันตรงนี้พงษ์สภัทรเนี่ยเขาเสนอผ่านตอนหลังตอนประธานทีโออาร์ครั้งหลังเนี่ยที่เอาเหมารวมลายเดียวเนี่ยคือพลตำรวจโทธีรยุทธกิติวัฒน์เป็นผู้บังคับการสำนักงานส่งกำลังบำรุงรู้ซะมันคนละประเด็นคนละขั้นตอนขั้นตอนแรกแล้วพงษ์สภัทรเกี่ยวนั่นลายภาคแล้วถูกเทพเซ็นทำไมแล้วตอนหลังมาอนุมัติรายเดียวทำไมมันถึงเกิดเหตุมันถึงสร้างไม่ทันคุณถามมาทำไมผมไม่เลิกสัญญาก็เพราะผมไม่โง่ไม่โง่ผมเรียนกฎหมายก็เพราะสมัยคุณทำสัญญากันไว้เกื้อกูลอำนวยให้กับบริษัทผมเรียนท่านประธานต่อนะครับเหตุใดสตช.จึงไม่รีบบอกเลิกสัญญาเราจะกลายเป็นจำเลยทันทีแต่14มีนาเนี่ยเลิกและผมสั่งให้แจ้งจับบริษัทฐานช่อโกงทรัพย์หลอกลวงผู้อื่นแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งการหลอกลวงได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามป.อาญามาตรา341ก็บริษัทรู้จะมาสร้างไม่เสร็จคุณไม่ทำสัญญากันสัญญาที่มายกเลิกเนี่ยท่านประธานครับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเนี่ยเป็นสัญญาจ้างเหมารวมทั่วประเทศสตช.ต้องส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ครบถ้วนทุกพื้นที่สัญญาจึงนับหนึ่งกลับไปอ่านท่านคุณศิริโชคเรื่องที่สอง
ถ้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด14 มีนา 6อาจจะเกิดประเด็นการโต้แย้งว่าสตช.รีบบอกเลิกสัญญาเร็วไปทั้งที่สตช.ก็มีส่วนผิดในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าสัญญารัฐบาลคุณไงทำอย่างเงี้ยสมัยผมไม่มีหรอกเสนอมาให้ผมเซ็นอนุมัติเยอะแยะอะผมไม่เซ็นถ้าอะไรไม่ถูกต้องผมคืนไปเยอะแยะทำไมต้องเซ็นอ่ะทำไมรองนายกไม่มีวิจารณญาณเนี่ยเยอะแยะไปที่ตำรวจเสนอมาผมเฮ้ยเอากลับไปไม่อยากติดคุกตอนแกเรื่องที่สามขณะเนี้ยเหลือเวลาอีกประมาณ1 เดือนไอ้สัญญาที่พวกคุณทำไว้เนี่ยเหตุเกิดตรงไหนได้รับอานิสงส์ต่อบริษัททั้งหมดน้ำท่วมสุราษฎร์ก็ได้ด้วยเพราะมันเป็นการเหมารวมทั้งประเทศก่อนจะมาถามศึกษาก่อนน้ำท่วมสุราษฎร์ภาคใต้แต่สัญญาการสร้างโรงพักได้อานิสงส์ทั้งภาคเหนือภาคอีสานด้วยเพราะคุณทำสัญญากันเอาไว้ทีนี้เหลืออีก1 เดือนเนี่ยมันจะครบเราก็ถือว่าเลิกสัญญาเดือนนี้ก็ไม่เสร็จก็รอจะแจ้งดำเนินคดีฐานช่อโกงแล้วเอาคนผิดมาเข้าคุกไม่ว่าฝ่ายการเมืองข้าราชการจำและหรือผมถ้ามีส่วนผิดคุณนิโรธไปแจ้งได้เนี่ยไปแจ้งเลยว่าร้อยเอกเฉลิมก็มีส่วนทำผิดทำไมไม่บอกมาเลิกสัญญาทีนี้เหตุผลที่สำคัญครับท่านประธานครับครั้งที่1 23สิงหาจำนวน30 วันครั้งที่2 28พฤษภาจำนวน180 วันครั้งที่3 27กรกฎาคมจำนวน60 วันเหตุผลเนื่องจากสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเป็นสัญญาจ้างเหมารวมทั่วประเทศการเกิดภัยพิบัติไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศบริษัทผู้รับจ้างด้อมได้รับประโยชน์จากมติรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาก็นี่ไงก็พวกคุณทำมาไว้อะแต่ผมไม่โง่หรอกถ้าผมไม่บอกเลยเขาฟ้องผมเนี่ยให้เขาดำเนินคดีกับคนที่รับผิดชอบผู้ใดก่อให้เกิดอันนั้นต้องรับผิดชอบแล้วผมบอกคุณสี่โจ๊กเรื่องนี้ไม่มีใครแกล้งใครแต่ว่ากรรมมันติดจรวดเนี่ยกรรมมันตามทันไอ้ใครคดโกงแม่หายนะไม่ต้องรอชาติหน้าชาติเนี่ยครับผมตอบคำถามที่สามครับท่านสิริโชคหมดที่ท่านจะถามได้แล้วครับหมดเวลาแล้วครับถามไม่ได้แล้วครับท่านใช้เวลาเกินไป3 นาทีครึ่งครับท่านจะทำอะไรใช้สิทธิ์พาดพิงครับเพราะว่ามีการพาดพิงทำให้เกิดความเสียหายครับเฉพาะประเด็นที่ท่านเสียหายท่านประธานครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเฉลิมบอกว่ามันผิดพลาดที่สัญญามันไม่ได้ผิดพลาดที่สัญญาหรอกครับมันผิดพลาดที่มติคณะรัฐมนตรีของท่านนะครับที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเพราะเขาขยายระยะเวลาเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยตามมติคณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับแล้วไปตีความว่าเขาขยายได้มติคณะรัฐมนตรีมันแบบกว้างๆครับถ้าท่านคิดว่าบริษัทไม่ควรได้รับการขยายระยะเวลาท่านก็ทำได้แต่ท่านไปอ้างมติคณะรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับสัญญาข้อที่1ครับข้อที่2เนี่ยผมนี่เสียดายจริงๆครับเคยชื่นชมท่านเฉลิมอยู่บำรุงมากว่าตอบในท่านเอาเฉพาะประเด็นที่ท่านเสียหายครับไม่ต้องชื่นชมกันแล้วครับเพราะท่านใช้เวลาเกินตอนวันนี้ครับโวหารอย่างเดียวครับคือพูดจากความรู้สึกไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับผมเนี่ยครับเอาหลักฐานไม่เห็นจะบอกว่าพงษ์สภัทรเกี่ยวผมเสียดายนะครับพงษ์สภัทรเนี่ยไม่เหมือนท่านเฉลิมท่านเฉลิมบอกว่านะครับถ้าไม่ถูกต้องไม่เซ็นแต่พงษ์สภัทรเซ็นไปแล้วครับบอกว่าเห็นชอบควรลงนามในสัญญาที่เอาที่ท่านพาดพิงเสียหายพอแล้วครับผมไม่ญาติท่านละเชิญท่านชวลิตครับผมให้เวลาท่าน1 นาทีครับเพราะท่านสีโชคใช้เวลาเกินเยอะนะท่านประธานที่เคารพเรียนตอบนิดนะฮะแต่ท่านอาจจะเก่งกาจแต่พูดให้ไม่รู้กฎหมายงานมันสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงโครงการจากรายภาคมาเป็นภาคเดียวได้อยู่ที่นายสุเทพเสกสุบรรณพงษ์สภัทรก็เป็นประธานทีโออาร์เนี่ยเขารายภาคตอนหลังก็มาอีกคนหนึ่งก็เสนอมาเขาก็ผ่านมาหาผบ.ตร.แม้ผบ.ตร.เสนอมาหลายครั้งที่ผมบอกเอากลับไปมันจบที่ฝ่ายการเมืองขณะการประจำงานรูทีนมันเสนอใหม่เราไม่เอาก็ได้ถ้าอยากเข้าคุกก็เซ็นไปสมัยผมไม่เซ็นนะผมส่งกลับบ่อยๆแล้วผมบอกคุณให้งานเนี้ยพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงพยานเอกสารและพยานบุคคลมีคนเข้าคุกชัดเจนแต่ผมปลอดภัยเพราะผม